เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะอธิบดีอัยการต่างประเทศยันยังไม่มีเรื่องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกาญจนาภาวันชัยส่งเข้ามาชี้หากมีพิกัดที่อยู่ดำเนินการได้เลยนายชัชชมอัดขพินอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ออกหมายจับนางกาญจนาภาหงเหินเลขานุการส่วนตัวของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรและนายวันชัยหงเหินสามีสองสามีผู้ต้องหาคดีความผิดฐานฟอกเงินธนาคารกรุงไทยซึ่งทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบว่าบุคคลทั้งสองได้เดินทางออกนอกประเทศนี้ไปที่ฮ่องกงไปตั้งแต่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาว่าในเรื่องของการประสานขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่ผู้ต้องหาหนีไปต่างประเทศจะต้องมีการประสานงานมาเพื่อขอให้อัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางส่งเรื่องไปที่ฮ่องกงเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาและผ่านกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมายังประเทศไทยต่อไปซึ่งขณะนี้ตนยังไม่เห็นหนังสือจากทางพนักงานสอบสวนส่งไปถึงอัยการสูงสุดมาแต่อย่างใดอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศกล่าวว่าแต่เดิมประเทศไทยมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศจีนซึ่งครอบครองพื้นที่เกาะฮ่องกงหากว่ามีการระบุถิ่นที่อยู่และส่งเรื่องมายังอัยการสูงสุดก็จะประสานงานตามขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อขอตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีได้ศาลอาญาให้ประกันตัวเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งหลอกบ่าวสาวซื้อแพ็กเกจแต่งงานตีราคาประกัน 150,000 บาทพร้อมติดกำไลข้อเท้า EM หลังจากพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยคุมตัวนายปันทวิสิทธิ์จงรัศสารติกูลหรือเชฟออยอายุ36ปีเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งและนายนุกูลมนูเลิศอายุ36ปีผู้จัดการร้านซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายศาลอาญาในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จมาขออำนาจศาลอาญารัชดาเพื่อฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันระหว่างวันที่16ถึง27พ.ศ. 2551หลังจากผู้ต้องหาทั้งสองหลอกลวงให้คู่รักว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวซื้อแพ็กเกจงานแต่งงานโดยหลังจากตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดที่ทางพนักงานสอบสวนยังคงต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรอสอบประวัติอาชญากรและพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหาด้วยเหตุนี้จึงขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังผู้ต้องหาไว้ก่อนโดยภายหลังญาติของนายปันนวิสิทธิ์จงรักษาติกูลเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งผู้ต้องหาที่1ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เงินสดขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการฝากขังโดยศาลมีคำสั่งเมื่อเวลา 16:00 น.ให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่1ไปตีราคาประกัน 150,000 บาทพร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำไลข้อเท้า EM ส่วนนายนุกูลมนูเริศอายุ35ปีผู้จัดการร้านผู้ต้องหาที่2ไม่ได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามระยะเวลาการฝากขัง12วันต่อไปโฆษกอนาคตใหม่ชี้การเมืองของคนรุ่นใหม่ทุกพรรคต้องคุยกันได้แข่งขันกันเชิงนโยบายและอุดมการณ์ชี้ทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งนางสาวพันนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่าพรรคตกลงเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีพรรคการเมืองหากเวลาตรงกันเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบรรยากาศการเมืองที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคขณะนี้ปกติจะเจอกันและแลกเปลี่ยนรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเห็นตรงกันว่าการเมืองของคนรุ่นใหม่ของทุกพรรคต้องคุยกันได้แข่งขันกันเชิงนโยบายและอุดมการณ์เพราะการที่จะทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกพรรคการเมืองทั้งนี้ในการแข่งขันควรต้องมีทั้งกีฬาของเพศชายเพศหญิงและกลุ่มหลากหลายเพศขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่พรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าทางพรรคสนใจเพราะเป็นแนวทางที่ดีเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าการเมืองจากนี้ไปต้องก้าวข้ามความขัดแย้งเล่นเกมให้เหมือนกีฬาเคารพกติกาถือเป็นเรื่องที่ดีจบการเสนอข่าว 18:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN